เผื่อก้านของเขานะครับจะมีความเปลี่ยนแปลงครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงมือทำกันเลยครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้ติดตามช่อง YouTube ช่องผมและเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่กดติดตามก็ขอฝากกดติดตาม YouTube ช่องผมนะครับก่อนชมคลิปขอคนละ1ไลค์1 Subscribe 1แชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปครั้งต่อไปนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาทดลองนะครับวิธีทำให้ใบต้นบอลของเราใบด่างนะครับมาปลูกไว้ในกระถางเดียวกันนะครับเพื่อให้รากของเขานะครับได้ผสมพันธุ์กันหรือได้ดูดซึมความด่างของก้านนะครับแล้วก็ของใบนะครับเราจะมาทดลองดูว่ามันจะมีปฏิกิริยาแบบไหนนะครับต้นแรกก็จะเป็นนี่นะครับออดิบนะครับผมต้นออดิบนะครับตอนนี้เขาก็นิยมกันอยู่ครับถ้าเป็นด่างนะครับผมลักษณะออดิบอันนี้ก็ทานได้นะครับนี่ครับผมถ้ามีความด่างก็จะมีราคาแพงขึ้นนะครับต้นที่2ก็จะเป็นบอนนานะครับผมหรือบอนจืดนะครับต้นนี้ถ้ามีความด่างก็มีราคาเหมือนกันนะครับผมต้นที่3ก็จะเป็นบอนพญางูจงอางนะครับนี่ครับก็เขาจะมีความลายของเขานะครับถ้าเป็นออดิบก็จะไม่ลายนะครับแบบนี้ครับแล้วก็อันนี้ต้นบอนนะครับอันนี้แถวบ้านแถวบ้านเพื่อนๆเรียกบอนไรนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปครับของผมอยู่บุรีรัมย์เขาก็เรียกต้นบอนเฉยๆนะครับผมบอนลายนะครับต่างจังหวัดก็อาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะมีความลายนะครับของก้านนะครับลำต้นนะครับเราก็จะมาทําให้ออดิบเนี้ยมันจะมีความด่างหรือเปล่านะครับผมส่วนอีกต้นนะครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นลิ้นมังกรนะครับต้นนี้ก็จะมีรากนะครับคือเราจะนํามาปลูกด้วยกันเพราะว่าลิ้นมังกรเขาจะมีนี่ครับความด่างของเขานะครับเนี่ยเป็นสีเหลืองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาปลูกพร้อมกันนะครับ4ต้นนะครับจะมาทดลองปลูกดูนะครับแบบนี้เลยครับเราจะใส่กระถางเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมานํามาปลูกด้วยกันในกระถางเดียวกันครับเพื่อให้รากเขามีปฏิกิริยาต่อกันนะครับแล้วก็เหมือนกันผสมพันธุ์นะครับผสมพันธุ์กันนะครับเผื่อก้านของเขานะครับจะมีความเปลี่ยนแปลงครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงมือทำกันเลยครับนี่ครับผมเราจะมาใส่ในถังเดียวกันเลยครับนี่ก็เทดินเลยครับผมกดนะครับผมกดข้างๆก่อนครับให้พยายามให้เขาอยู่รวมกันนะครับผมก็เพื่อนๆก็ทดลองได้ครับผมมันก็เป็นวิธีธรรมชาตินะครับเพราะปกติไม้ที่มันด่างครับต้นที่มันด่างมันก็เกิดจากธรรมชาติครับเกิดจากการทับถมกันนะครับเกิดจากการที่อยู่ใกล้กันทําปฏิกิริยาด้วยกันครับต้นของต้นแต่ละต้นนะครับเขาก็จะมีความด่างขึ้นมานะครับผมนี่แล้วก็นำมาเรียนแบบธรรมชาตินะครับนี่ก็ได้แล้วครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับผมอ
นี่ครับต้นนี้ก็ใบก็จะด่างนะครับนี่ก็ออดิบนะครับนี่ครับผมเราเรียนแบบธรรมชาตินะครับอันนี้นะครับผมต่อไปเราก็รดน้ำให้ชุ่มนะครับแล้วก็นำไปวางไว้ตรงแสงแดดลำไรนะครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวต่อไปถ้ามีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องของผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปครั้งต่อไปนะครับแล้วก็ถ้ามีความด่างเกิดขึ้นนะครับผมก็จะอัดคลิปให้เพื่อนๆดูเป็นระยะนะครับผมอันนี้ก็ได้ลองทำให้เพื่อนๆดูนะครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ